โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำการสุ่มกาชานะครับของเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นะครับก็อีกประมาณ5วันนะครับมันก็จะจากไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกตอนไหนนะครับตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด 1,886 เพชรนะผมจะสุ่มแค่รอบเดียวนะครับสำหรับตู้กาชาเนี่ยตู้สเต็ปเนี่ยสุ่มแค่รอบเดียวก็อยู่ที่ประมาณ250เพชรนะครับบวกกับตั๋วม่วงอีก1ครั้งนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเอาตัว4ดาวมาทำเศษเอาแล้วกันแต่ถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะไปช่วยกันลุ้นกันเลยครับ Let's go โอเคทำใจอยู่โอเคไปเลยลุยโอ้โหกล่องดำทองทองฮะมากัน2คนครับ GR 32ครับโอเคได้อยู่ภูทองด้วยนะฮะโอ้โหรอบแรกนะครับผมมาดูกันดีว่าจะได้หรือเปล่าไปบาร์กี้มาเลยโอ้โหหมัดนะครับเบาแมนนะครับหมัดตัวอะไรวะสโมเกอร์อ๋อไม่ใช่สโมเกอร์แชมเบอร์ว้าสีดาวการันตีนะอุซบเชฟครับผมโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับนามิโอเคโอ้โหโอ้ยหมัดมาอีกตัวนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอสหรือเปล่าไปเลยได้สีดาวมา2ตัวนะฮะตันจิโอ้โหวิ่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้มาอย่างไวคอกโคดายผมน่าจะ80แล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ทั้งนั้นเท่าไหร่วะ85โอเคได้สีดาวมาต้องเยอะนะครับได้โคลามาเยอะด้วยเหมือนกันครับ โอเคอีกสักรอบฮะไปต่อครับไปเลยมาคนเดียวด้วยครับรอบ2กล่องดำอีกทองทองโอ้โห GR 32นะฮะโอเคภูทองจะได้สีดาวเยอะเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะมาตัวแรกก็เกลือเลยฮะเกลือต่อเนื่องมาทั้งอาลองปาร์คเลยไหมเนี่ยโอเคโอ้โหยังไม่เห็นวีแววสีดาวสักตัวนะครับรอบนี้โผล่มาคนเดียวนะครับผมโคบี้ฮะโอ้มาแล้วครับสายโล่นะฮะบาวแมนสายโล่ตัวอะไรวะบิ๊กมัมเวอร์ชั่นแรกแบบ OG ฮะบิ๊กมัม OG 90แล้วโอเคไม่เป็นไรยังมีอีก3รอบที่เหลือนะครับผมไปครบรอบสามคนครับโอ้ไม่มีสักกล่องทองทองครับผม GR 32ฮะไปภูทองโอ้โหเกลือครับเกลืออย่างน้อยก็ต้องได้4ดาวสักตัวครับมันการันตี4ดาวธรรมดา1ตัวนะฮะตู้นี้เกลือของแท้มาแล้วครับผมสายวิ่งฮะบาวแมนโอ้แค่ล่อน่าจะมีแล้วนะตัวนี้แต่ยังไม่เต็มยังอัพไม่เต็มโอ้หมัดใหม่แล้วครับผมอีกตัวนึงเป็นตัวอะไรซาโบ้ฮะซาโบ้ไฟโอ้ดีอยู่ได้ใช้ได้โอเคดอท80หรือเปล่าเนี่ยโอเคโบไฟ70ได้ตัวม่วงมาโอเคไม่เป็นไรไปต่อไปครบมา3คนฮะโอ้โหกล่องทองซะด้วยโอ้โหแต่ธงแดง
จีอาร์สามสองทุกรอบนะครับผมแต่โรเจอร์ไม่มาเลยอ่ะผู้ทองเรียนเดียวคือทองไม่ทองฮะสายโลโอมาแล้วก็เกลืออะไรตัวแรกโอเคโอเคมาสายหมัดนะตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหช็อปนึกว่าโรเจอร์จะมาไอ้บ้าเอ้ยเอามาหมัดอีกตัวมาเอ็กเดรกเหรอโอ้โหมาทำไมวันนี้อ้าวหมัดมาอีกตัวโอ้โหมาอย่างเยอะอะไรวันนี้โฟอาแฮนค็อกล่างบิกินี่มันใช่มั้ยเนี่ย80เอ็กเดรก90นะโอเคไปต่อครับลาวสุดท้ายนะฮะมากัน3ตัวนะฮะธงเอ้ยกล่องทองธงแดงเหมือนเดิมเลยมันจะเข้าลูปเดิมมั้ยเนี่ย32 32ทุกรอบแล้วเนี่ยฟูทองมาหนามีมาแล้วโอ้โหหาคู่เลยเหรออะไรวะเนี่ยไปต่อไปต่อหมัดครับหมัดมาหมัดมาเอามาทำไมวะเนี่ยกิโก้โมเรียหมัดไรโอโลอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยโซโล2ปีโอเคเกลือสัตว์จัดโอเคครับโอเคเรายังได้ตั๋วม่วงนะฮะเน็ตไม่ดีเราน่าจะพูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับของตู้ตั๋วม่วงนะฮะไปตู้ล่างสุดเลยมั้งโอเคมาไปถ้ากล่องทองมันเนี่ยนะน่าลุ้นอยู่นะกล่องดำมันนี่ไม่น่าใช่แหละเจ้า32นะฮะภูทองไปอันนี้จะได้แค่ตัวเดียวนะได้ภูเดียวหมัดด้วยโอ้โหโรเจอร์ต้องมาแล้วแบบนี้เหี้ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ยักษ์ไม่เป็นไรอันนี้ผมยังไม่มีโอเคโอเคถือว่าได้อยู่โอ้โหสรุปก็คือเกลือนะครับผมไม่ได้โรเจอร์นะออกยากจริงๆเลยตัวนี้เนี่ยโอเคครับถึงแม้ว่าผมจะสุ่มไม่ได้โรเจอร์นะครับผมแต่ผมก็มีข่าวที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือตู้กาชาที่จะเข้ามาถัดไปนะครับผมก็คือตู้ของก็อดอุซบนั่นเองนะฮะเป็นตู้สเต็ป5ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกจะฟรีนะครับผมถ้าสุ่มถึงครั้งที่5จะการันตีตัวหน้าตู้1ตัวนะครับซึ่งจะมีอุซบวีวีแล้วก็โคอาล่านะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดใครรออยู่นะครับผมก็เตรียมตัวสุ่มได้เลยนะครับผมอย่าให้เกลือเหมือนผมก็พอนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการสุ่มครั้งนี้นะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสุ่มกาชา250เพชรสำหรับตู้โรเจอร์นะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นเพราะผมน่าจะใช้แต้มบุญหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะก็เก็บไว้สำหรับEX ตัวใหม่เอาละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะสุ่มให้ได้การันตีเลยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เพชรเยอะมากๆนะครับ 1,700 กว่านะครับผมไม่เอาดีกว่านะก็แต่รอเป็นตัวใหม่แล้วกันนะครับผมมาสุ่มให้ดูใหม่แต่โรเจอร์รอบนี้ก็คงต้องปล่อยให้มันผ่านไปนะฮะเพราะเรทการออกมาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวละคร EX นะฮะนอกจากตัว EX ที่เขาเอากลับมารีรันหลายๆครั้งแล้วอย่างเช่นหนวดดำหรือแชงเนี่ยมันอาจจะมีการันตีที่มันถูกลงนะครับแบบ750เพชรก็ได้แล้วนะแต่โรเจอร์มันยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอให้มันออกมาหลายๆครั้งแล้วค่อยมาลองสุ่มเล่นใหม่รอบนึงนะก็สุดท้ายก็เกลือนะครับผมก็ต้องขอกำลังใจจากคนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ